สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่26ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว SNC นะครับก็เป็น1หุ้นที่ทางฝ่ายยังชอบนะจากการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะครับแม้ว่าแนวโน้มในไตรมาส4อาจอ่อนตัวลงนะฮะจากการชะลอตัวของลูกค้ากลุ่มยานยนต์นะฮะแต่ก็คาดว่าแนวโน้มปีหน้าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนึงนะครับทางฝ่ายก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 25.25 บาทนะครับตัวสเต็กนะครับราคาก็ไปเรื่อยๆนะครับงานในมือก็มากนะครับแล้วก็งานรอประมูลรวมทั้งงานเกี่ยวเนื่องโครงการกันน้ำท่วมนะฮะยังเป็นปัจจัยหลักดันกำไรปีหน้านะฮะในขณะที่คู่แข่งอย่างตัว CK กับตัว ITD เนี่ยยังมีปัญหาเฉพาะตัวเรื่องของความไม่ชัดเจนนะฮะในส่วนตัว CK ก็เขื่อนสยบุรีนะครับ ITD ก็โครงการทวายนะครับหุ้นสเต็กเนี่ยจึงเด่นสุดนะครับในกลุ่มนะครับแล้วก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานมองไว้14บาทนะครับตัว KH นะครับภาพรวมตลาดที่ค่อนข้างผันผวนนะฮะทำให้เผชิญแรงขายทำกำไรได้ทุกเมื่อนะฮะเรามองหุ้นดีเฟนซีฟเนี่ยยังได้เปรียบอย่างกลุ่มการแพทย์นะฮะตอนนี้ทางฝ่ายก็ชอบตัว KH ในแง่ของการเติบโตของปีหน้านะครับจากงบประมาณรายหัวของประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกค้าเงินสดที่มากขึ้นนะฮะอีกทั้งราคาตรงนี้เนี่ยก็ยังมีพอมีอัพไซด์เหลือจากราคาพื้นฐานที่เรามองไว้8บาท30นะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัว Big C นะครับมองโมเมนตัมเชิงบวกพอมีจากการเลื่อนการเพิ่มทุนเป็นปีหน้านะฮะอีกทั้งการทำราคาปิดบัญชีในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีน่าจะผลักดันราคาได้นะหากเทียบสถิติในปีนี้เนี่ย Big C ก็ดีดตัวขึ้นไปสูงสุดถึง136บาทนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้150บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของเกียรติธนาขนส่งนะครับถ้าหากมาดูในรอบ9เดือนแรกนะครับเราจะพบว่าตัวบริษัทเองเนี่ยรายได้เนี่ยถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณ 18%อันนี้ก็เนื่องจากเขาได้งานของปตท.ในการขนส่ง NGV นะครับมีเริ่มงานสัญญาหนึ่งเนี่ยที่แก่งคอยก็คือพฤษภาคมปี53นะครับแล้วก็ขอนแก่นซึ่งเป็นการต่อสัญญาใหม่เนี่ยในมกราปี54นะครับแต่เนื่องจากว่าการรับงานใหม่ที่มีวอลุ่มมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตัวมาร์จิ้นเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ประกอบกับค่าเสื่อมของรถใหม่แล้วก็พนักงานที่เพิ่มขึ้นก็เลยทำให้กำไรในงวด9เดือนเนี่ยโตได้แค่เพียงประมาณ 1% นะครับมาอยู่ที่146ล้านบาทนะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4นะครับภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อคลังสินค้าที่บางปะอินที่เขาทำให้กับผาแดงนะครับรวมไปถึงการขนส่งสินค้าแล้วก็ NGV ที่มีผลมีปัญหาจากเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมนะครับประกอบกับการใช้ NGV เองก็ลดลงนะครับทำให้จำนวนเที่ยวในการขนส่งก็ลดลงตามนะครับแล้วก็คาดว่าตัวรายได้เนี่ยจะอยู่ที่928ล้านบาทในปีนี้ส่วนตัวกำไรสุทธิมองว่าจะลดลง 14% นะครับมาอยู่ที่167ล้านบาทนะครับตอนนี้มาดูในเรื่องงานในมือของเขานะครับเราจะพบว่าเกียรติธนาเนี่ยลูกค้าหลักของเขาก็คืออยู่ในตลาดนะฮะก็คือตัวปตท.นะครับที่ขน NGV ให้นะครับซึ่งก็มีสัญญาอยู่2ตัวก็คือขอนแก่นนะฮะสัญญา10ปีมูลค่า 1,200 ล้านบาทนะฮะแล้วก็ที่แก่งคอยนะครับสัญญา3ปีมูลค่า 1,000 ล้านนะครับแล้วก็งานบริหารการขนส่งน้ำมันดิบจากแท่นขุดเจาะไปยังคลังสินค้าของตัวปตท.สผ.นะครับที่ลานกระบือนะครับก็คือที่กำแพงเพชรเนี่ยไปพิษณุโลกนะครับการขนส่งโซดาไฟให้กับวินิไทยนะครับแล้วก็การจัดเก็บแล้วก็กระจายสินค้าให้กับผาแดงนะครับโดยต้นปี55นะครับก็ปีหน้านะครับตัวปตท.เองเนี่ยจะเพิ่มงานขนส่ง NGV ที่แก่งคอยขึ้นอีก 20-30% นะครับแล้วก็ตัววินิไทยเองก็เพิ่มการขนส่งโซดาไฟอีก 30% ตามการขยายกำลังการผลิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการแจ้งในเรื่องของการซื้อรถขนส่งแล้วก็การเพิ่มพนักงานไว้รองรับแล้วนะครับในส่วนของตัวปตท.สผ.ซึ่งเป็นเรื่องของการขนส่งน้ำมันดิบนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการหมดสัญญาในเดือนมิถุนาปี55นะครับอันนี้ต้องมีการยื่นซองประมูลใหม่นะครับแล้วก็แนวโน้มงานเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาทำสัญญากับปตท.สผ.มานานแล้วนะครับเราคิดว่าการยื่นซองประมูลใหม่ก็น่าจะยังคงได้งานอยู่นะครับแล้วก็ต้นปี55เองตัวปตท.นะครับก็จะมีการเปิดประมูลการขนส่ง NGV เพิ่มอีก 7-8 สัญญานะครับโดยจะทยอยเปิดป
ประมูลนะฮะซึ่งเกียรตินาเนี่ยก็คาดว่าจะเข้าบิดทุกสัญญานะครับแล้วก็ยังมีการเจรจากับลูกค้ารายอื่นๆอยู่อีก 2-3 รายนะครับซึ่งถ้าหากได้สัญญาจากปตท.หรือลูกค้ารายใหญ่เรามองว่าน่าจะมีอัพไซด์จากที่เราคาดการไว้ด้วยนะครับจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยตัวรายได้ของแก่งคอยนะครับกับการขนส่งสารเคมีของวินิไทยนะครับเราก็คาดว่าจะทำให้ตัวรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ130ล้านบาทนะฮะแล้วก็งานอื่นๆก็มองว่าจะโตขึ้นนะครับเพราะมองว่าในไตรมาส4ที่เจอน้ำท่วมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งนะครับเราก็คาดว่าตัวรายได้รวมเนี่ยจะโตอยู่ที่ 20.6% อันนี้ก็ดีกว่าที่เดิมเราคาดไว้ที่ 10% นะครับส่วนกำไรสุทธิเนี่ยจากเดิมมองไว้202ล้านนะครับเรามองว่าจะขึ้นไปอยู่ที่236ล้านนะครับอิงบน PE ที่12เท่านะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่ 14.20 บาทนะครับก็แค่แนะนำถือนะครับอีกอันนึงก็เป็นอัปเดตนะครับในกลุ่มของสื่อและสิ่งพิมพ์นะครับตัว AC Nielsen เนี่ยแจ้งงบโฆษณารวมนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับโฆษณารวมเนี่ยหดตัวอย่างมากนะครับถึง 26% เทียบ Year on Year ซึ่งถือว่าเป็นการหดตัวมากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากดูแท็กเรคคอร์ดที่เราเคยทำเนี่ยก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า5ปีนะครับที่ไม่เคยเห็นตัวเลขตัวนี้ออกมานะครับซึ่งผลกระทบเนี่ยก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมที่ขยายเข้ามาในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็รวมไปถึงท่วมนิคมทั้ง7แห่งนะฮะก็ทำให้โรงงานต่างๆเนี่ยหยุดการผลิตแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวเลขงบโฆษณาเนี่ยถูกตัดทอนลงไปค่อนข้างมากนะครับโดยสื่อที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือในส่วนของหนังสือพิมพ์นะครับลดลงไปถึง 37% นะครับตามด้วยโทรทัศน์ 31% วิทยุ 28% นิตยสาร 18% นะครับแล้วก็โรงภาพยนตร์ประมาณ 8% ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลดลงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในส่วนของแมสมีเดียเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จากการลดลงอย่างมากในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ฉุดให้ภาพรวมในรอบ11เดือนนะฮะลดลงเหลือแค่เพียงประมาณ 5% นะครับสื่อโทรทัศน์นะครับก็ติดลบมากเป็นพิเศษนะฮะถึง 30% นะครับอันนี้ก็ไม่เคยเห็นในรอบหลายๆปีเหมือนกันนะครับโดยจะพบว่าตัวการติดลดลงเนี่ยก็เนื่องมาจากการปรับตัวของช่องต่างๆนะจะเห็นได้จากการลดระยะเวลาละครซึ่งเป็นช่วงที่มีค่าโฆษณาสูงสุดเนี่ยลงนะครับรวมไปถึงการรีรันรายการเก่านะครับเพื่อให้สอดคล้องกับเม็ดเงินโฆษณาที่ได้รับเข้ามานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัว BEC เนี่ยถือว่าการลดลงเนี่ยอยู่ในอันดับ2รองจากช่อง5นะครับก็คือ 21% เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างช่อง7นะครับลดลงไปถึง 38% แล้วก็ M-Cord ลดลงไปถึง 46% เทียบ Year on Year ก็เนื่องจากว่าตัวค่อยเองเนี่ยต้องถือว่ารายการเนี่ยค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เนื่องจากเรตติ้งที่ดีด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้การตัดลดงบโฆษณาของช่องเนี่ยจึงมีน้อยกว่าช่องอื่นๆนะครับสำหรับในเดือนธันวาคมนะครับเราก็คาดว่าน่าจะเห็นเม็ดเงินโฆษณารวมเนี่ยยังคงหดตัวแรงอยู่นะครับแล้วก็การเนื่องจากการลดเรื่องของละครแล้วก็การรีรันเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับก็มองว่าจากเดิมที่เคยคาดว่าเม็ดเงินโฆษณาทั้งปีเนี่ยจะโตได้ 5-8% นะครับถ้าหากดูในเดือน11แล้วเนี่ยคิดว่าในปีนี้เนี่ยคงโตต่ำกว่า 5% นะครับส่วนในไตรมาส1เองนะครับเราก็มองว่าผลกระทบจากน้ำท่วมก็ยังคงพอมีอยู่บ้างนะฮะเนื่องจากโรงงานต่างๆเนี่ยต้องเข้าสู่การฟื้นฟูการผลิตนะครับซึ่งอาจจะมีการผันงบโฆษณาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูก่อนนะครับแต่ก็มองว่างบโฆษณาเนี่ยน่าจะดีกว่าในไตรมาส4นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับผู้บริหารของช่อง7ก็คือคุณแดงสุรางคณาเป็นปีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะส่งผลต่อการลงโฆษณาของช่อง7ด้วยซึ่งก็อาจจะมีต่อผลของงบโฆษณารวมเช่นกันนะครับทางฝ่ายยังคงแนะนำลงทุนน้อยกว่าปกตินะฮะจนกว่าจะเห็นการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณานะครับอย่างเงี้ยก็ตามเนี่ยท็อปพิกของกลุ่มเรามองที่ Workpoint นะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ 16.90 นะครับเรามองเรื่องของรายการที่แข็งแรงที่จะดึงเม็ดเงินโฆษณากลับมาได้ง่ายแล้วก็ยังลุกธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข่าวสั้นนะครับในเรื่องของตัว Eon นะครับประกาศงบนะครับออกมาในไตรมาส3เนี่ยขาดทุน520ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับที่มีกำไร254ล้านแล้วก็ปีที่แล้วที่222ล้านนะฮะสาเหตุก็จากการสำรองการตั้งสำรองที่พุ่งขึ้นเป็น 1.96 พันล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ที่805ล้านแล้วก็ไตรมาส3ปีก่อนที่901ล้านบาทนะครับอันนี้ก็สาเหตุมาจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับผลขาดทุนในไตรมาส3เนี่ยทำให้มีขาดทุนในงวด9เดือนอยู่ที่40ล้านบาทนะครับโดยทางฝ่าย
มองว่าจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังนะครับหลังจากที่ครึ่งปีแรกเนี่ยจ่ายไปแล้ว1.05 บาทนะครับทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำนะครับจากถือมาเป็นเทรดดิ้งเซลนะครับโดยอยู่ระหว่างการปรับประมาณการใหม่นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับ